ลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงกับท่านผู้ชมในครัวคุณต๋อยวันนี้สอนทำอาหารนะร้านที่มาในวันนี้ชื่อร้านระเบียงทะเลก็มีความเก่าแก่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาตั้งแต่แรกหรอกจริงๆมันทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาครับแล้วก็ใช้ชื่อร้านอีกร้านหนึ่งต่อมาสักประมาณ20ปีให้หลังเขาแยกออกมาทำร้านชื่อร้านระเบียงทะเลผู้ชายคนนี้วันนี้จะมาสอนเราทำปูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปูแต่ปูที่เลือกคือเป็นปูทะเลปูทะเลวันนี้จะผัดซอสมะนาวครับอ้าวนานๆทีท่านจะได้กินปูทะเลผัดซอสมะนาวครับมันแปลกแปลกแต่มันอร่อยแบบชนิดที่ผมกล้าพูดได้ว่าถ้าเกิดเนื้อปูมันสดแล้วผัดซอสมะนาวอย่างที่เขาจะมาสอนเนี่ยท่านจะได้อีกรสชาติขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบุญรอดวัฒนวิสารกุลจากร้านระเบียงทะเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเนี่ยดูหน้าดิหน้าไม่ได้น่ามาทำอาหารเลยครับหน้าน่าจะไปอยู่แถววินมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วไม่ใช่ฟังให้จบก่อนไปอยู่แถววินนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่วินแบบนี้คือหมายครับว่าไอ้น้องมึงมีปัญหาเนี่ยนักเลงนะครับไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ยคนนี้คนก็มีบ้างครับนิดหน่อยบอกแล้วเฮ้ยคนนี้คนเอาจริงแต่ว่าทำร้านมันกี่ปีแล้วนะร้านระเบียงทะเลก็18ปีแล้วครับ18ปีครับแล้วผมพูดถูกมาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากบรรพบุรุษก่อนก็เกิดมาเจอแต่ร้านอาหารโดยเฉพาะเลยครับพี่บุญรอดนะครับครับผมพี่บุญรอดทำหน้าปกติฮะคือไม่ต้องยิ้มครับครับดูหน้าแบบนี้นะผมบอกถ้าหนูมีตองพระป่าหนูไม่กล้ายื่นเข้าไปเพราะว่าเอากลับบ้านแน่นอนใช่ไหมเอากลับบ้านแน่นอนครับหน้าแกเนี่ยเล่นดัมมี่โดยไม่รู้ว่ารอโง่หรือว่าอะไรเลยนะแกไม่ได้รอโง่เลยครับเวลาแกเล่นแกก็เล่นจริงๆครับเวลาแกเล่นแล้วแกก็โง่จริงๆครับไม่ได้รอโง่ครับแกตีโง่ประจักษ์ครับหน้าแกขรึมมากแกตีแบบปกติเราไปโป๊ะเพื่อนบอกโง่เพราะแกบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนขอใหม่ขอใหม่ไม่ได้นะผมเล่นไพ่ไม่เป็นรู้ใจหรือเปล่าไปแซวเขารู้ใจหรือเปล่านี่อันนี้คนรู้ใจจริงครับไปตลอดเลยครับร้านระเบียงทะเลอยู่ที่ไหนอยู่บางนาตาดขาออกครับตรงข้ามตึกเนชั่นกม5ตรงข้ามตึกเนชั่นเลยกม5เวลาท่านออกไปปุ๊บท่านจะเห็นเลยนะฮะป้ายเลยนะฮะระเบียงทะเลลองไปดูถ้าท่านจะชอบวันนี้เราจะมาสอนทำปูทะเลผัดซอสมะนาวครับครับเริ่มต้นมาแล้วนะครับก็เป็นภาพเห็นเลยนี่ที่ร้านนะครับอันนี้ที่ร้านครับครับผมครับครับคราวนี้ปูเนี่ยก็ต้องเป็นปู2น้ําครับเพราะปู2น้ําก็คือปูน้ําก่อยครับมันจะไม่เหมือนกับปูทะเลที่อยู่น้ําเดียวรสชาติจะไม่เหมือนกันคราวนี้เราก็มาทําความสะอาดเอานมมันออกตัดเล็บมันเพราะเล็บมันจะมีขนๆแล้วมันจะเหม็นเหม็นครับแล้วก็มาทุบทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาตั้งน้ำมันให้มันร้อนจัดๆเลยน้ำมันนี่น้ำมันพืชนะครับท่านผู้ชมร้อนจัดเลยแล้วก็เอาไปฉ่าเอาปูลงไปฉ่าเพื่อให้เนื้อมันรัดแล้วก็ความหวานของมันยังอยู่และให้เปลือกมันมีกลิ่นหอมขึ้นมาอ่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะเอามาพักไว้เอาแค่ฉ่านะท่านผู้ชมไม่ได้ทอดให้สุกนะครับแค่ฉ่าพอเราเห็นมันกระดองเปลี่ยนสีนะฮะเอามาพักไว้คราวนี้เราก็เอาน้ำมันมาแล้วก็มีกระเทียมพริกรากผักชีเอามาผัดคั่วจนขึ้นหอม นะครับเสร็จแล้วก็เอาปูไปลงไปคลุกนี่ฮะพอไปคลุกเขาเติมมะนาวน้ำปลาครับน้ำตาลครับครับนี่คือปรุงรสแล้วนะฮะปรุงรสแล้วก็คลุกเขาสักพักเดียวแล้วครับก็ใช้ได้นี่คลุกเขานะฮะแล้วก็พอใกล้ๆจะเสร็จเร่งไฟแรงสุดครับใช่ครับแล้วก็เติมข้าวคั่วครับนี่ฮะข้าวคั่วครับข้าวคั่วเนี่ยเดี๋ยวพอโดนน้ำกับน้ำมันมันก็จะเริ่มละลายเหนียวๆทำให้ไอ้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันมาเกาะกับผักที่ใส่ลงไปนี่คือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งอย่างเดียวเท่านั้นเพิ่มให้หอมครับผมใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นปูทะเลผัดซอสมะนาวครับง่ายไหมไม่ยากนะทำได้เลยอ่ะกลับไปบ้านทำได้เลยแต่ความเท่จริงๆและความอร่อยมันจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนอกจากการเลือกปูแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแต่ไล่ทีละเรื่องก่อนเลือกปูคือเขาเลือกปูสองน้ำใช่ครับคือเลือกปูน้ำกล่อยปูน้ำกล่อยมันมีความเชื่อว่าปูน้ำกล่อยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันจะอร่อยกว่าปูในทะเลน้ำลึกเลยจริงๆแล้วก็ปูที่อยู่ตรงชายเลนเลยจริงๆเพราะปูน้ำกล่อยมันจะคายความเลนอะคายเลนคายความเหม็นคายโคลนออกไปเยอะกว่ามันก็เลยจะไม่ค่อยเหม็นถูกไหมฮะใช่ครับจึงสำคัญมากกับการเอามาทำแบบนี้เพราะมันต้องผัดถ้าท่านเป็นปูต้มปูอะไรมันก็จะกี่น้ำก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าหัวนั้นมันเรียกว่าต้มหนึ่งสุกไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องเลือกปูน้ำก่อยใช่ครับจะเป็นปูขาวก็ได้ปูแดงก็ได้ใช่ครับคราวนี้ที่มันเป็นปูน้ำก่อยเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเนื่องจากว่า
ตรงน้ำก่อยเนี่ยมันจะเป็นปากอ่าวแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาหารมันเยอะอาหารมันสมบูรณ์เนื้อมันแน่นใช่เนื้อมันแน่นแล้วมันจะหวานไม่เหมือนกับปูทะเลจริงๆที่อยู่ในน้ำน้ำเค็มอย่างเดียวเนื้อมันก็จะอีกอย่างนึงอาหารน้อยอาหารน้อยเหมือนพวกเราเป็นต้นเราเวลาไม่ค่อยมีอะไรกินก็นะลำบากนะเราก็ไปอยู่ทะเลกันเราก็จะต้องไปอยู่น้ำกร่อยซะหน่อยนะไม่ได้มีอะไรอย่าเพิ่งยุ่งนะครับตอนนี้มาดูอย่าเพิ่งฮะขออย่าเพิ่งก้มดูนี่จะให้ดูเครื่องแกงครับผมความอร่อยของการผัดพริกแกงเขาแน่นอนนะฮะต้นหอมรากผักชีครับกระเทียมครับพริกไทยใช่ครับนะฮะแต่รวมกันเลยแบบนี้แต่พริกเหลืองรีบท่านลืมไม่ได้เลยนะครับถ้าลืมก็กลับไปเอาได้รีบมากเลยอ่ะครับมันจะมีพริกเหลืองครับพริกขี้ฟ้าครับแล้วก็พริกขี้หนูนะฮะครับ3พริกนี้อยู่รวมกันครับแต่เด่นที่พริกเหลืองฮะเด่นที่พริกเหลืองครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับครับรสชาติมันถึงจะใช่ตามนี้แล้วก็ถึงเอาไปผัดนะครับข้าวคั่วมีข้าวคั่วด้วยข้าวคั่วทีหลังคั่วใส่ทีหลังนะฮะแม้อันนี้ก็หิวปูจะกินปูอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับวิธีการผัดก็ตามนะไฟเริ่มต้นในการผัดท่านเห็นแล้วว่าตอนแรกสุดเลยเขาเอาปูเนี่ยไปเรียกว่าชาแล้วทิ้งไว้ใช่แล้วก็ผัดเครื่องแกงครับผัดเครื่องแกงพอมันหอมขึ้นมาเตะจมูกใช่ครับเรียบร้อยแล้วเอาปูใส่เลยครับเอาเครื่องทั้งหมดที่ว่าเนี่ยใส่ลงไปตามครับแล้วมันแปลกตรงนี้ท่านผู้ชมน้ำมะนาวใส่เลยไม่ใช่ใส่ทีหลังใส่และผัดรวมเลยครับถ้าใส่น้ำมะนาวทีหลังแล้วเหมือนกับที่เวลาเราทำอะไรก็ตามถ้าอยากได้กลิ่นมะนาวเยอะๆเราก็ต้องใส่ทีหลังใช่ครับไม่ได้ปูมันดูดมะนาวแล้วเปรี้ยวใส่ผัดรวมไปเลยครับมันถึงจะรสพอดีนี่เคล็ดลับมันมีมันไม่ใช่ไม่มีเนื้อปูมันดูดมะนาวมันจะเปรี้ยวเพราะฉะนั้นให้ใส่พร้อมกันไปเลยใส่พร้อมกันเลยแล้วจะอร่อยข้าวคั่วต้องใส่ไหมต้องใส่ครับใส่เพื่อให้ทำอะไรเพื่อให้พอข้าวคั่วละลายน้ำมันจะเหนียวมันจะเข้าไปคลุกในเนื้อปูรัดเนื้อมันจะรัดเนื้อมันจะรัดเนื้ออย่างยิ่งถูกต้องไหมถูกครับคราวนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังถึงเวลาถึงเวลาแล้วครับนี่ครับแกะไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคนนี่ฮะผมโชคดีครับโอ้โหไม่มีเลยอ่ะอันนั้นไปไม่มีครับของผมเต็มของผมเต็มบ่อเลยครับนี่ครับไม่มีเลยคุณผู้ชมกระดองผมไม่มีเลยดูดิจะไปมีไงแกกินหมดแล้วอ่ะไม่ได้กินไม่ได้กินเลยลูกอันนี้ไหมเอาครับเอาไหมเอาไหมเอาครับเอานะโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะเรียกว่ามันปูมันปูใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนบอกรสชาติก่อนปูหอมมากนะใครที่อาจจะชอบแบบปูผัดผงกะลงกะหรี่บางทีบ่นว่ามันเกินมันเอียนเกินลืมไปเลยมันรสเปรี้ยวแล้วความหอมมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เอียนใดๆทั้งสิ้นแต่มันหอมหอมจริงครับนี่หนูไม่ใช่ท่านผู้ชมดูนี่ครับกระดองมันน่ะต้องดูดิเนี่ยแล้วนี่กระดองนี่เนี่ยหนูจะเอาไหมลูกเอาครับเอาไปเลยเอาไปหนูกินไปเลยนะลูกหนูกินไปก็ต้องขอบคุณอาเพราะถ้าไม่มีอาหนูคงไม่ได้กินกระดองปูต้องกินอันนี้ลูกรอเล่นกระดองทานได้นะครับทานได้ครับเอากินเลยครับแต่ยังพูดไม่จบครับทานได้แต่ปากแหกเนี่ยกลับมาดีมากยืนตรงกลางนี่รสชาติมันไม่เหมือนจริงๆท่านผู้ชมมันได้เอาจริงไหมแล้ววัดเป็นไงคือใครที่แบบคิดว่าทานปูผัดแบบนู้นแบบนี้แล้วมันจะเอียนอันนี้ลืมไปเลยมันจะจัดจ้านจี๊ดๆแล้วก็รสชาติมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมิติใหม่นะมันไม่เลี่ยนอ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกน้ำมะนาวผัดรวมไปเลยมันไม่เปรี้ยวมันเนื้อปูมันไม่ทันดูดน้ำมะนาวเข้าไปถ้าใส่ทีหลังสุดแล้วปิดไฟแล้วอ่ะมันดูดแน่นอนนะฮะมันจะเปรี้ยวไปแล้วผมว่ารสของมะนาวมันไม่ได้หมายความว่าต้องการรสมะนาวสดท่านผู้ชมครับเปรี้ยวที่กัดจากการการกินปูที่ถูกต้องจริงเนี่ยมันมีหลายส่วนในการกินใช่ไหมฮะครับแต่เนี้ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับถ้าจะกินก็ขอดีๆไม่ต้องแกะให้ก็ได้แกะให้ก็ได้มีก้ามนึงนี่ไงเฮ้ยนี่บอกให้ท่านผู้ชมรู้เฉยๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนี่ก้ามฮะอันนี้เขาเรียกก้ามปูฮะเรียกว่าก้ามเราก้ามอะไรครับไม่ชอบก้ามปูไม่ชอบก้ามปูเลยท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณเอาหินเอาก้ามปูหน่อยไหมเอาไม่เอาแข่งกันสักขนาดนี้ไม่ไหวแข่งกันครับ
ขอขอบคุณร้านระเบียงทะเลขอบคุณคุณบุญรอดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดรับรองฮะเมนูนี้ไปทำเลยมันจะพบกับรสชาติอีกแบบใหม่เลยจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เรา5คนลาไปก่อนกามปูเอาไม่ให้เลยไม่เอาแล้วครับสวัสดีครับร้านชิวกินเลิศรสจังหวัดตากถ้ามาจังหวัดตากนะครับไม่กินบะหมี่แห้งกระเพาะหมูถือว่าผิดเนี่ยมันจะเด้งเด้งกรึบกรึบแบบอยู่ในปากมันไม่มีกลิ่นคาวเลยมันเด้งเด้งกรึบกรึบเลยเหรอครับกรึ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 บนั่นไงอร่อยจริงเลยไหมอร่อยจริงอร่อยจริงปลาช่อนทอดกรอบผัดเผ็ดครับเค็มแบบนี้ครับเค็มแบบราดข้าวกินเหมือนกับร้านขายข้าวราดนั่นนะกำลังพอดีเป๊ะข้าวอร่อยมากครับผมครัวคุณไม่ก็สวัสดีครับครับฮัลโหลยูทูบครับผมขอต่อยใครฮัลโหลใช่ฮัลโหล YouTube ดูยูทูบติดตามเราได้ติดตามรายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับติดตามไหนดีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับผมครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องของเราฝากติดตาม Subscribe 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 คือบอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพูดภาษาไทยเจ้อย่าลืมพลาดนะครับนี่เขาต้องแฝกมากระแฝกนะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ